อธิบายความเข้าใจของฉันซึ่งเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ได้ฉลาดมาคือเรื่องจากอีโบลาคือเรื่องของเรื่องนะคะอีโบลาเรื่องของเรื่องอีโบลาคือเกิดจากเชื้อที่มาจากการแพร่กระจายฉันไม่เข้าใจแต่ฉันรู้ว่าการกลายพันธุ์คือการดื้อยาคืออะไรฉันไม่เข้าใจรู้อธิบายให้รู้เลยว่าไม่ได้เรียนมาเหมือนแพทย์ทั่วไปที่เรียนนะคะคือการอ่านและวิเคราะห์และสรุปไม่ได้วิเคราะห์เยอะเลยอ่านใจอย่างเดียวก็คือว่าหมอสรุปอะไรไว้ในใจกูก็ทำแบบนั้นก็คือว่าดื้อยาได้เวลาแกเอาตัวยาผสมไว้ในพวกนี้ที่นี้ก็จะกลายเป็นสมุนไพรมาผลิตเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรก็กินเองก็ได้กินแยกส่วนก็ได้กินขมิ้นชันกินนู่นกินนี่ที่นี้ไปซื้อสมุนไพรที่สกัดมากินทำไมไม่พูดแบบนี้เพราะว่ากูยังต้องการให้ร้านขายยาเด็กเภสัชยังมีงานทำไงไม่ใช่ทำแบบนี้จะฆ่าไม่ให้ตาย